สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพี่เก่งนะครับและน้องเซนค่ะในรายการบ้านงูยิ้มทางทีเคบางกะเคเบิลทีวีแห่งนี้นะคะครับวันนี้เราสองคนนะครับมาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมแฟนรายการบ้านงูยิ้มของเรานะครับค่ะนะครับผมปีที่ผ่านมานะครับบ้านงูยิ้มของเรานะครับพาคุณผู้ชมไปชมสัตว์ต่างๆนะครับเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยใช่นะครับผมเรียกว่าขึ้นเขาลงห้วยนะครับบุกป่าฝ่าดงไปกันเลยนะครับเราได้ไปนี่เลยโครงการนะครับทำดีเพื่อพ่อหลวงนะครับจากพี่ถึงน้องนะครับร่วมกับคารวาลนะครับสหภาพแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับไปที่บ้านกุยเคอะนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับค่ะนะครับจากนี้ไปนะครับเราจะผ่านโค้งนะครับ 1,219 โค้งนะครับค่ะเราไปดูบรรยากาศกองคารวาลนะครับตั้งแต่ตอนติดป้ายจนถึงจุดพักรถหลักกิโลนะครับที่ใครก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะครับ 1,219 โค้งกันครับขณะนี้นะครับรถของเรานะครับได้ขับนะครับผ่านโค้งทั้งหลายนะครับเป็นจำนวน 1,219 โค้งนะครับแล้วเหลืออีก 32 กิโลนะครับจะถึงอำเภออุ้มผางครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับแสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองมองดูฟ้าฝูงนกกาเที่ยวหากินไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตาเหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาต่อสู้และดิ้นรนโอ้ชีวิตมีเจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือคนเป็นคนยอมปะปนด้วยชั่วดีในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวยมีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวยความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดาฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางไฟคว้าความไฟฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกาตายไปวันวานโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะที่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่เรียกว่าจากจุดนี้นะครับ1,219 โค้งนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่บ้านกุยเคอะนะครับโอ้เรียกว่าอีก80กิโลเหนื่อยเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆ นะครับที่จะเอาของบริจาคไปให้น้องๆนะครับผมแล้วไปดูพิธีการเปิดของค่ำคืนนี้นะครับไปชมกันเลยนะครับได้ค่ะThank you.
ไม่ว่าพี่น้องชาวภาคหรือกลุ่มไหนนะครับเป็นการติดใจอันดีมอบรางวัลให้กับน้องๆและกับเพื่อนๆด้วยนะครับวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112086-376-1155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0802112112
ำหรับตอนนี้นะครับก็ถึงเช้าของที่บ้านกุยเคิร์นะครับผมเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับภาพจากนี้ไปนะครับจะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของบ้านกุยเคิร์นะครับมีการถ่ายรูปถือป้ายถ่ายรูปของทีมงานสมาคมต่างๆนะครับเก็บบรรยากาศตอนนี้มานะครับรวมถึงภาพน้องๆเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปดูภาพน้องๆของไปดูภาพน้องๆเด็กๆที่นี่กันเลยนะครับเชิญครับสายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันดานโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยประเทศไทยรวนมาเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชาชนเป็นยังไงบ้างน้องเซนเด็กๆที่นี่โอ้น่ารักทุกคนเลยค่ะโอ้เรียกว่ากองคาราวานของเรานะครับได้นำของนะครับเครื่องมือเครื่องใช้การศึกษานะครับเครื่องห่มนะครับแล้วก็เป็นเครื่องกีฬามาให้น้องๆนะครับที่แบบเรียกว่าทุรกันดารทุรกันดารนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีสถานที่บริษัทนะครับอยากจะให้พี่เก่งไปพูดคุยนะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มค่ะเดี๋ยวดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มค่ะวันนี้นะครับเรา2คนจะจัดปลาด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับริมห้วยนะครับของลำธารหลังโรงเรียนบ้านกุยเคอะนะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงแฟนรายการบ้านงูยิ้มทุกท่านนะครับค่ะนะครับมีความสุขในวันปีใหม่นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับผมแต่วันนี้นะครับพี่เก่งนะครับและน้องเซนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปพบกับวิวสวยๆนะครับและการกลับของกองคาราวานครั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ